รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการด็อกเตอร์ออนแอร์วันนี้จะมีคุณหมอมานั่งพูดคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคหัวใจเกี่ยวกับหัวใจค่ะโอ้ยว่าสำคัญเลยนะคะเจ็บอกไปกรุงเทพภูเก็ตซึ่งวันนี้คุณหมอรับเชิญในรายการค่ะได้แก่นายแพทย์ขจรศักดิ์เทพเสนอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตคุณหมออยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะท่านผู้ฟังนะครับค่ะตอนนี้เราสองคนหัวใจปกติดีแต่ว่าเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของหัวใจวายนะคะก็ไม่ได้นะพี่บางทีอาจจะปึ๊บไปตอนนี้ก็ได้เพราะว่าพรุ่งนี้มันมาไม่บางทีมาไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องรู้ตัวเลยเหรอมันแบบไม่เตือนเลยเหรอปกติก็ไม่มีอะไรเตือนเลยที่เคยได้ยินได้ฟังมาเนี่ยก็คนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ไหมก็มีหลายคนเนาะเมื่อวานยังดูดีแล้วก็เอ้าวันนี้ไปละอะไรอย่างเงี้ยอ่ะหัวใจวายกับกล้ามเนื้อหัวใจวายเหมือนกันไหมคะคุณหมอเหมือนกันครับก็เป็นใช้จะใช้ศัพท์แบบไหนก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วหัวใจวายเนี่ยมันเป็นคำรวมๆที่แบบหัวใจมันหยุดทำงานหรือว่าสูญเสียภาวะการทำงานไปอย่างฉับเฉียบพลันนะฮะซึ่งมันก็มีหลายสาเหตุนะครับอาจจะหัวใจแบบไฟฟ้าหัวใจมันหยุดไปบ้างหัวใจหยุดเต้นบ้างลิ้นหัวใจอาจจะตีบเฉียบพลันบ้างแต่ว่าสาเหตุที่เจอบ่อยที่สุดก็คือเส้นเลือดหัวใจที่มันบล็อกไปหรือว่ามันเกิดการอุดกั้นหรือว่าอุดตันแบบเฉียบพลันนะครับซึ่งก็ประมาณเป็นสาเหตุ 90% คนก็มักจะใช้ศัพท์ที่มันทับกันไปทับกันมานะครับปกติเขาเรียกอะไรบ้างคะที่คุณหมอได้ยินมีหัวใจวายกล้ามเนื้อหัวใจวายเส้นเลือดตีบนะครับมันจะมีแบบตีบเรื้อรังกับตีบเฉียบพลันนะฮะหัวใจวายกล้ามเนื้อหัวใจวายถ้าเป็นฝรั่งก็จะเป็น heart attack heart attack heart attack ที่ฝรั่งนี่จะรู้เลยว่าเป็นเส้นเลือดตีบเนี่ยหัวใจมีปัญหาจากเส้นเลือดตีบนี่แหละส่วนใหญ่นะครับแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมจริงๆแล้วแต่ละตัวที่เรียกมาเนี่ยสาเหตุเหมือนกันไหมเหมือนกันหมดเลยไหมหรือว่าคือมันเป็นลำดับเหตุการณ์เดียวกันนะครับก็คือ1เส้นเลือดมันตีบก่อนนะครับตีบเนี่ยมันก็อาจจะเริ่มจาก 50 60 70% เราไม่มีเราจะไม่รู้ไม่มีอาการไม่มีอาการไม่มีสัญญาณอะไรเลยนะฮะแต่วันที่มัน develop จาก 70% เป็น 100% หรือว่าตันไปเลยเนี่ยมันก็จะมีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเกิดขึ้นนะฮะและพอกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเกิดขึ้นกล้ามเนื้อหัวใจมันก็จะไม่ทำงานหัวใจไม่ทำงานเราก็เลยเรียกว่าเป็นหัวใจวายเฉียบพลันนะฮะก็คือเป็นลำดับเหตุการณ์เนี่ยเป็นโรคเดียวกันหมดอะแต่ว่ามันเป็นลำดับเหตุการณ์เฉยๆเหมือนดูแฮร์รี่พอตเตอร์ภาค1ภาค2ภาค3อะไรอย่างเงี้ยครับนะแล้วก็เป็นเรื่องเดียวกันนะครับมาเปรียบเทียบกับแฮร์รี่พอตเตอร์นะทีนี้เราจะรู้ได้ไหมเหมือนอย่างที่คุณหมอคุยตั้งแต่ตอนเข้ารายการว่าพี่นกบางทีเนี่ยคุยกันอยู่วันนี้ไม่รู้นะพรุ่งนี้อาจจะไปด้วยโรคหัวใจก็ได้นะมันไม่มีอะไรเตือนเลยเหรอถ้าไม่ตรวจแบบละเอียดชัดเจนก็ไม่รู้อะครับเหมือนจริงๆเส้นเลือดหัวใจเรามันก็เหมือนกับท่อระบายน้ำที่อยู่ในบ้านเราอะครับเราไม่รู้หรอกมันจริงๆแล้วมันมีตะกันอะไรเกิดขึ้นละ80-90% เนี่ยแต่น้ำมันยังไหลอยู่เรายังใช้งานได้ทุกวันแต่เราจะรู้วันที่มันเกิดบล็อกแบบ 100% เฮ้ยทำไมน้ำมันไม่ไหลอันเนี้ยก็คล้ายๆกันนะครับเส้นเลือดหัวใจก็เหมือนกันฮะขอให้มีรูให้เลือดผ่านแค่ 1-5% ก็อยู่ได้แต่จะอยู่แต่ถ้าเกิดเราออกแรงหนักๆก็จะมีอาการนะครับแต่ถ้าอยู่เฉยๆทำงานเฉยๆโดยเฉพาะคนไม่ออกกำลังไม่ทำอะไรมากเนี่ยแทบจะไม่รู้ตัวเลยอยู่ได้หายใจอะไรได้ตามปกตินะครับถ้าออกกำลังหนักๆอย่างที่คุณหมอบอกมันจะมีอาการคืออาการยังไงคะเจ็บอกเจ็บแน่นอกครับเวลาออกที่บอกว่าเจ็บอกไปกรุงเทพภูเก็ตเนี่ยนะก
เจ็บแบบลักษณะยังไงเหมือนมีอะไรทับอย่างนี้เหรอหรือมันเป็นลักษณะถ้าตามตำราก็คือมีหนักๆเหมือนอะไรมาทับนะครับอาจจะเล้าไปกรามเล้าไปแขนเล้าไม่เล้าก็ได้นะครับแต่ปัญหาก็คือไอ้ที่เจ็บแบบเหมือนตามตำราเป๊ะเนี่ยมันไม่มีปัญหาไปตรวจที่ห้องฉุกเฉินไปตรวจที่โรงพยาบาลมันก็ไม่พลาดแต่ที่มันเป็นปัญหาคือประมาณเกือบครึ่งเนี่ยอาการมันไม่เหมือนเขียนออกมาจากในตำราบ้างเช่นแบบบางทีจุกลิ้นปี่เหมือนโรคเพาะบ้างหรือว่าบางทีเป็นลมบ้างหรือว่าบางทีแค่รู้สึกเหนื่อยหรือบางทีแค่แบบเหงื่อออกตัวเย็นอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งส่วนใหญ่อ่ะจะชอบอาการที่มันไม่ชัดเนี่ยจะเจอในคนที่สูงอายุหน่อยนะครับในคนที่สูงอายุหน่อยอาจจะด้วยเรื่องของอายุเยอะแล้วก็เรื่องการสื่อสารอะไรก็อาจจะลดลงและโดยตัวโรคเองในผู้สูงอายุเองเนี่ยมันก็จะไม่ได้เจ็บมากนะครับก็จะทำให้หน้างานที่ทำงานที่อาจจะเป็นคุณหมอหรือพยาบาลห้องฉุกเฉินหรือว่ารถพยาบาลที่ไปรับเวลาเราเรียกไปเนี่ยเขาก็อาจจะมิสหรือว่าไม่ได้นึกถึงภาวะตรงนี้ไปครับอ๋อเพราะว่าอาการมันไม่ได้ชัดถ้าอย่างนั้นถ้าเราจะต้องตรวจเวลาจะตรวจว่าเออเรามีโอกาสจะเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจวายอย่างนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยเวลาตรวจเขาตรวจยังไงคะตรวจจับอะไรมีสองอย่างครับที่แบบบวกจริงๆก็ต้องเป็นสามอย่างด้วยเนาะหนึ่งก็คือต้องอาศัยอาการการพิจารณาจากคุณหมอเนาะนะข้อมูลจากอาการ2ขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะครับ3การตรวจเลือดนะครับเอนไซม์หัวใจนะครับซึ่งมันจะหลั่งออกมาถ้าเกิดมีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับปกติเราไม่มีอะไรเนี่ยเราไปเช็คเอนไซม์ตัวเนี้ยมันจะ0มันจะไม่ขึ้นเช็คจากเลือดนะแต่ถ้ามันขึ้นเนี่ยแน่นอนมีสัญญาณเส้นมีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแน่นอนฮะแล้วไอ้ตัวแลบตัวเนี้ยเอนไซม์พวกเนี้ยในปัจจุบันเนี่ยความแม่นยำมันระดับ 99% ละไม่มีพลาดถ้าแบบโอกาสพลาดน้อยมากฮะซึ่งส่วนใหญ่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ในภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นวชิระหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะใช้ตัวเนี้ยที่มันมีความแม่นยำสูงขึ้นนะครับค่ะค่ะอย่างที่หมอบอกว่ามันเกี่ยวกับเส้นเลือดที่ตีบนั่นหมายถึงเส้นเลือดทั้งร่างกายเลยหรือเฉพาะบริเวณที่หัวใจหรือใกล้หัวใจครับหัวใจเฉพาะที่หัวใจเราเนี่ยมีเส้นเลือด3เส้นเส้นเลือดนะครับ3เส้นซ้าย2ขวา1ถ้าเส้นใดเส้นหนึ่งตีบก็นั่นแหละครับก็คือมีหัวใจวายเกิดขึ้นได้ค่ะทีนี้วิธีการตรวจแต่ละประเภทอย่างที่หมอบอกตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจตรวจเลือดพวกนี้ส่วนใหญ่ขั้นตอนเวลาไปตรวจอะไรเงี้ยมันยุ่งยากไหมมันซับซ้อนไหมหรือสามารถตรวจแล้วรู้ผลได้เลยไหมไม่ยุ่งยากครับและควรจะตรวจให้ได้ภายใน10นาทีทันทีที่เท้าคุณเหยียบเข้ามาที่ห้องฉุกเฉินหรือที่โรงพยาบาลหรือทันทีที่รถโรงพยาบาลไปรับสมมุติว่ามีคนในบ้านเจ็บอกแล้วเราเรียกเนี่ยมาตรฐานการรักษาที่จริงแล้วเนี่ยวันที่รถแอมบูเลนซ์ไปถึงบ้านคุณเนี่ยเขาต้องทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจเลยไม่ใช่ลากมาทำที่โรงพยาบาลนะฮะเพราะว่าทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจเสร็จแล้วมันเจอว่าเป็นเส้นเลือดตีบหรือว่าหัวใจวายจริงเนี่ยครับเขาก็จะโทรกลับเข้ามาที่โรงพยาบาลโทรมาบอกว่าเซ็นเตอร์หรือว่าคุณหมอโรคหัวใจตอนนี้มีผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเรากำลังจะนำส่งให้คุณเตรียมทีมให้พร้อมนะครับเพราะว่าการรักษาคือการฉีดสีส่วนหัวใจเพื่อที่จะเปิดเส้นเลือดนะฮะเส้นเลือดมันตีบมันตันเราก็ต้องทำอะไรก็ได้ให้เส้นเลือดมันเปิดซึ่งวิธีการในปัจจุบันเนี่ยวิธีการหลักก็คือไปสวนหัวใจแล้วก็ใส่บอลลูนทีนี้เวลามันมีเคสเป็นฮาร์ทแอทแทคมาเนี่ยแล้วหมอหัวใจรู้ปุ๊บเนี่ยไม่ใช่จะเสกปั๊บให้ห้องมันเปิดเครื่องมันได้เลยนะฮะมันใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการเตรียมคนเตรียมเครื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะดีมากๆถ้าเกิดว่าเรารู้ตั้งแต่ก่อนรถแอมบูเลนซ์มาละตั้งแต่คนไข้จะมาถึงโรงพยาบาลแล้วนะฮะโทรมาบอกสมมติว่าอยู่สนามบินอย่างเงี้ยมาอยู่ลาวัยอย่างเงี้ยโอ้สบายนะครับ20-30นาทีมาถึงไม่ต้องแวะที่ไหนทั้งสิ้นครับไหลไปที่ห้องสวนหัวใจเลยไม่ต้องแวะห้องฉุกเฉินอะไรสักอย่างอันนี้คือมาตรฐานในการรักษาแบบที่เราตั้งใจไว้
นะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับภาครัฐหรือว่าในระดับภาคเอกชนเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งโลกนะฮะคือฝรั่งเขาก็จะประมาณนี้แหละนะครับนะเพราะว่าต้องใช้อย่างนี้คือด้วยระยะเวลามันด้วยว่าที่มันจะต้องเตรียมห้องเตรียมนู่นเตรียมนี่แล้วกว่าจะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมาโดยปกติมันเรื่องของเวลามันสำคัญขนาดไหนเวลาที่จะถึงมือแพทย์กับเวลาในการเตรียมอะไรอย่างเงี้ยมันจะทันการกันไหมกับเวลาที่เกิดจริงๆก็ทุกวินาทีอ่ะคือเวลาที่เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจมันเวลาที่เราสูญเสียเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจไปอ่ะครับทุกวินาทีหรือทุกนาทีเนี่ยยิ่งมาเร็วเปอร์เซ็นต์ที่เราจะลอสกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันก็จะลดลงยิ่งมาเร็วยิ่งลดลงคือโรคนี้มาเร็วรักษาเร็วเนี่ยคนไข้เนี่ยแทบจะกลับไปเป็นปกติเลยไปวิ่งมาราธอนได้อะไรได้เพราะว่าเส้นเลือดมันเปิดแล้วกล้ามเนื้อหัวใจไม่ได้รับความเสียหายแบบถาวรแต่ถ้ามาช้าเนี่ยแอเรียที่มันขาดเลือดมันเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจากเสียไป 5% 10% ก็เพิ่มขึ้นไปเป็น 60-70% เนี่ยถึงแม้เปิดเส้นเลือดแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจที่มันตายเนี่ยบางทีมันจะตายแบบถาวรแล้วก็เลือดไปเปิดแล้วเนี่ยก็ยังไม่ฟื้นนะฮะเหมือนต้นไม้ที่แบบมันเหี่ยวเฉาไปแล้วแห้งตายไปแล้วเราไปรดน้ำพรวนดินมันก็ไม่งอกเลยมันก็ไม่กลับมามีชีวิตแต่ถ้ามันแบบมาลอมมาล่อยังไม่ถึงแห้งไม่ถึงตายคาต้นเนี่ยเรารดน้ำอะไรกันมันเนี่ยมันก็ยังทันให้มันกลับมาเป็นปกติอยู่นะครับอาจารย์ค้างกับหมอคุณอาจารย์ช่วยนิดหน่อยพูดที่เราถึงไหนแล้วนะอ๋อก็คือก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาครับเนาะเวลาที่เสียไปก็คือเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจที่มันตายไปเนาะถ้าเกิดว่าช้าก็จะตายแบบถาวรซ่อมอะไรคืนไม่ได้เหมือนต้นไม้ที่แบบเหี่ยวเฉาไปแล้วก็ตายแห้งตายไปแล้วก็รดน้ำพรวนดินมันก็ไม่ฟื้นเปิดเส้นเลือดแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะฮะมันคือเวลานี่สำคัญมากว่ากันเป็นนาทีนะบางครั้งเนี่ยก็เราแค่เวลาไม่กี่นาทีเนี่ยก็สำคัญกับชีวิตคนไข้มากมีหลายครั้งที่แบบโอ้เราขอแค่อีก20-30นาทีอะถ้ามาเร็วกว่านี้ก็น่าจะรอดอะไรอย่างเงี้ยอย่างบางทีแบบรีเฟอร์มาจากโรงพยาบาลต้นทางอย่างเงี้ยหรืออย่างซีริโรดเนี่ยรีเฟอร์มาใกล้กันนิดเดียวเองแต่พอแบบมาถึงเนี่ยคนไข้ก็มาอะเรสหรือว่าหัวใจหยุดเต้นที่ห้องฉุกเฉินที่ของเราเนี่ยก็ไปส่วนหัวใจไม่ทันก็มีนะแต่ว่าพอแบบนึกย้อนกลับไปขออีกสัก20นาทีเนี่ยพอเส้นเลือดพอมันไปถึงห้องส่วนหัวใจมันเปิดเส้นเลือดได้เนี่ยโอ้โหน่าจะรอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าศักยภาพศูนย์หัวใจของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตของเราเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ถึงขนาดไหนระดับไหนยังไงคือจริงๆถ้าเรื่องศักยภาพเนี่ยผมว่าน่าจะพอที่จะทราบกันละนะครับว่ามันเต็มที่มันได้เต็มที่อยู่แล้วถ้าที่ที่กรุงเทพหรือว่าที่โรงพยาบาลมหาลัยใหญ่ๆเขารักษาได้ยังไงเราก็รักษาได้อย่างนั้นแหละแต่ว่าสิ่งที่อยากจะมาสื่อสารในวันนี้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนหรือว่าคนบ้านเราได้มากเนี่ยก็คือเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คือการที่เราอ่ะรับสามารถที่จะรับคนไข้ที่เป็น heart attack หรือว่าโรคหัวใจวายจริงๆเนี่ยคนไทยนะครับไม่ว่าจะสิทธิ์ไหนมีประกันหรือไม่มีประกันไม่ต้องจ่ายเองครับถ้ามีหัวใจวายเฉียบพลันจริงๆครับเพราะว่าถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินนะครับเราสามารถที่จะไปเราสามารถที่จะไปตั้งเบิกกับทางภาครัฐได้นะครับอันนี้ต่างหากแม้ว่าจะเป็นบริการจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตถูกไหมใช่ใช่ครับก็คือจริงๆคนไทยนะไม่ต้องแบบบัตรทองหรืออะไรก็แล้วแต่นะประกันสังคมบัตรทองข้าราชการอะไรก็แล้วแต่มีประกันหรือไม่มีประกันเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นHeart Attackหรือว่าหัวใจวายจริงๆนะถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินครับตั้งเบิกได้หมดเลยนะครับนอกจากนั้นเรายังมีMOU หรือว่าเป็นคู่สัญญากับทางสปสช.นะครับของเคสที่ใช้สิทธิ์30 บาท
ะครับของวชิระนะครับหรือว่าในภูเก็ตเนี่ยนะครับเราก็ยังมีสิทธิ์ตรงเนี้ยซ้อนเข้าไปอีกถ้าเกิดว่าคีย์ภาวะฉุกเฉินไม่ได้อาจจะคีย์ผิดหรืออะไรก็แล้วแต่เวลาเรามาด้วยเหตุฉุกเฉินนะฮะพอเคยได้ยินเรื่องสิทธิ์ยูเซฟไหมสิทธิ์ยูเซฟอ่ะฉุกเฉินเนี่ยเฉินเนี่ยเวลาเรามีเหตุแบบฉุกเฉินอะไรที่มันหนักเนี่ยโรงพยาบาลแรกที่เจอเนี่ยต้องรับไว้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนหรืออะไรก็แล้วแต่ศักยภาพเราโรงพยาบาลนั้นมีไหมถ้ามีก็รักษาได้เต็มที่เลยไม่ต้องรีเฟอร์นะครับแต่ถ้าศักยภาพไม่มีอย่างเช่นไปป่าตองอ่ะมันไม่มีห้องส่วนหัวใจอ่ะจะต้องรีเฟอร์อันนี้ก็สามารถที่จะรีเฟอร์ตามสิทธิ์ได้ทีนี้ถ้าเป็นคนไข้ที่สมมุติแล้วแต่เวลาเราจะใช้สิทธิ์ฉุกเฉินเนี่ยพยาบาลเนี่ยหรือว่าหมอเนี่ยก็ต้องคีย์ส่งไปที่ทางสำนักสปท.ก่อนเขาก็จะมีแบบโปรแกรมแบบออนไลน์ให้ตอบกลับมาว่าฉุกเฉินจริงหรือเปล่าสามารถใช้สิทธิ์ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับในบางครั้งบางทีมันก็จะคีย์ผิดคีย์พลาดอะไรกันได้เขาก็อาจจะตอบว่าเอ้ยมันไม่ได้นะฮะสำหรับคนภูเก็ตที่เป็นสิทธิ์30บาทเนี่ยเราก็มีสิทธิ์สปสช.เนี่ยซ้อนเข้าไปอีกสามารถที่จะใช้ได้อีกนะครับแล้วก็ประกันสังคมกับมิชชั่นที่เราทำ MOU ด้วยก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันนะครับเฉพาะที่มิชชั่นนะครับที่เราทำ MOU ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือถ้าเป็นคนไทยเนี่ยถ้ามีกล้ามเนื้อหัวใจวายหรือว่าเส้นเลือดหัวใจตีบมาที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายและไม่ถ้ามันมีเป็นโรคจริงไม่ต้องไปไหนละก็คือเราก็รักษาแบบเต็มที่ได้เลยเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นคือไม่ต้องกังวลเลยนะครับค่ะซึ่งอย่างคนที่เขามีประกันชีวิตอะไรอยู่ด้วยเนี่ยเดี๋ยวทางหลังบ้านของเราเนี่ยเขาก็จะไปจัดการเองว่าจะใช้สิทธิ์อันไหนก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับใช้สิทธิ์ประกันก่อนประกันเหมือนไม่พอก็ใช้สิทธิ์ฉุกเฉินต่อใช้สิทธิ์30บาทรองต่ออะไรเงี้ยคือแทบไม่ต้องจ่ายอะครับคือไม่ต้องจ่ายไม่ใช่แทบอะครับค่ะคือไม่ว่าเราจะเป็นสิทธิ์อะไรนะฮะมีหรือไม่มีสิทธิ์อะไรยังไงถ้าเป็นคนไทยถ้ามีปัญหาเรื่องภาวะฉุกเฉินแบบเนี้ยเรื่องของโรคหัวใจมาโรงพยาบาลกรุงเทพก่อนได้เลยไม่ต้องกลัวแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าของเราจะได้สิทธิ์อะไรยังไงบ้างถูกไหมคะคุณเมย์บอกว่าต้องตั้งต้นด้วยคำว่าเจ็บอกก่อนนะเพราะว่าเราอยู่ที่บ้านเราไม่รู้หรอกว่ามันหัวใจวายจริงหรือเปล่าหรือมันอาจจะเจ็บอกอย่างอื่นก็ได้แต่พอมาตรวจที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยแล้วเราเจอสัญญาณเส้นเลือดหัวใจตีบจริงเนี่ยอันนี้เราก็ตบเข้าสิทธิ์ที่เรามีอยู่ได้เลยแต่ถ้ามันไม่ใช่กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือว่าเส้นเลือดตีบอาจจะเป็นโรคกระเพาะอาจจะเป็นเจ็บกล้ามเนื้ออันนี้มันก็ไม่ใช่ภาวะฉุกเฉินอะไรเราก็รอได้ก็สามารถที่จะให้ยากลับบ้านอะไรไปได้หรือว่าก็ส่งต่อไปตรวจกับทางโรงพยาบาลที่เป็นต้นสังกัดในแต่ละแห่งได้นะครับก็คือสามารถส่งต่อประสานได้ด้วยนะคะถ้าเกิดคือถ้าเกิดเจ็บอกพูดง่ายๆคือเจ็บอกให้ถึงนึกถึงไปโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตก่อนนะคะใช่คุณหมออย่างนี้คือกรณีที่สมมุติว่าเรามีคนใกล้ตัวเรามีคนใกล้ตัวอาจจะไม่ใช่ตัวเราเองนะคนใกล้ตัวเราเนี่ยถ้ามีอาการเจ็บอกนะคะหรือว่ามีอาการเสี่ยงมีโอกาสที่จะเป็นอย่างเงี้ยเราควรทำยังไงบ้างญาติทำยังไงบ้างไอ้ที่เขาบอกว่านอนตะแคงยาดมยาลมพวกนี้มันช่วยได้ไหมคะไม่ได้ครับถ้ามันเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบนะ ไม่ได้คือคนใกล้ชิดทำยังไงได้บ้างทำยังไงได้บ้างควรจะทำยังไงบ้างพอเจอแบบคนใกล้ตัวเรามีอาการเจ็บอกมีอาการคือต้องบอกว่าอาการแบบนี้มันเป็นอะไรที่มันไม่เคยเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่าถ้ามันเป็นแบบเฮ้ยมันดูแบบมันไม่เคยเกิดแล้วมันดูแบบเจ็บมากดูแล้วร่างกายไม่ดูไม่ค่อยคงที่นะครับเหงื่อแตกตัวเย็นหน้ามืดเป็นลมหมดสติอะไรอย่างเงี้ยเรียกรถพยาบาลครับเรียกรถพยาบาลที่ของโรงพยาบาลกรุงเทพได้เลยนะฮะแต่ว่าถ้าแบบยังสติสตังอะไรดีอยู่ไดเรกมาที่โรงพยาบาลกรุงเทพเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราไปโรงพยาบาลแรกที่ไม่มีห้องส่วนหัวใจอ่ะนะครับแล้วพอคุณหมอเขาวินิจฉัยปุ๊บเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ30ถึง40นาทีในการที่จะส่งต่อเวลานั้นก็เป็นเวลาที่ผมบอกว่ามันทุกนาทีมันมีความหมายอ่ะครับแต่ถ้าเราไดเรกมาที่นี่เลยเนี่ยมันจะเร็วกว่าเยอะ
โดยเฉพาะถ้ามีศักยภาพที่จะเรียกรถแอมบูเลนซ์ของทางโรงพยาบาลเราเนี่ยก็จะยิ่งปลอดภัยด้วยเร็วด้วยนะครับคือผมไม่มั่นใจคือรู้สึกว่าคือแอมบูเลนซ์เนี่ยครับคือถ้าของโรงพยาบาลกรุงเทพมันมีขึ้นเครื่องที่วัดขึ้นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในรถแล้วก็ไปบ้านมันทำได้เลยแต่ถ้ามันเป็นของภาครัฐหรือว่าเป็นของเทิร์ดปาร์ตี้ของหน่วยงานอื่นเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่มีนะครับอันนี้ที่กรณีเป็นญาตินะคะคุณหมอเรียกรถพยาบาลแล้วต้องทำอะไรไหมต้องมีการปฐมพยาบาลหรืออะไรยังไงหรือต้องทำอะไรไหมในระหว่างที่รอรถถ้าที่บ้านมีแอสไพรินนะฮะก็สามารถที่จะเอามาทานได้เนาะประมาณเม็ด300มิลลิกรัมนะฮะหรือว่าถ้ามีเม็ดแอสไพรินในท้องตลาดมันจะมีเม็ด80กับเม็ด300ถ้ามีเม็ด80ก็เอามาทานสัก4เม็ดก็ได้นะครับแล้วก็เม็ด300มิลลิกรัมทานเม็ดเดียวแล้วก็บางคนอาจจะมียาอมใต้ลิ้นอาจจะเคยไปหาหมอมาก่อนแต่ว่าอาการไม่ชัดคุณหมอเขาก็จะให้ยาเผื่อไว้แต่ยาอมใต้ลิ้นเนี่ยคือเอาไว้ลดอาการเฉยๆไม่ได้ลดอัตราการเสียชีวิตไม่ได้ลดความบอบช้ำของกล้ามเนื้อหัวใจนะครับนะฮะเสร็จแล้วก็ภาวนาครับอย่างเดียวภาวนา จริงๆเพราะว่าบางทีมันก็คนบางคนไม่มีอาการใช่ไหมแต่แบบโชคไม่ดีแบบโป๊ะแจ็คพอตแบบเจอติดเยอะตรงขั้วอะไรอย่างเงี้ยก็บางทีก็เสียชีวิตก่อนที่จะมาก็มีครับคุณหมอคุณเมเบิลก็บอกว่าอายุน้อยเสี่ยงเป็นหัวใจวายด้วยไหมครับหรือโรคนี้จะเกิดแค่กับคนที่อายุมากหรืออายุเกี่ยวไหมคือหัวใจเสี่ยงเราก็เจอคนอายุที่เจอคนไข้เป็นเส้นเลือดตีบเนี่ยมันน้อยลงเรื่อยๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเกินอายุนู่นน่ะ45 50เนี่ยกว่าส่วนใหญ่นะฮะแต่บางครั้งบางคราวเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอายุ25ก็มีนะฮะ25ปีอ่ะ30นี่ก็เจออยู่เรื่อยๆบ่อยๆแต่ว่าส่วนใหญ่คนเหล่านี้เขาจะมีความเสี่ยงร่วมด้วยนะครับเช่น มีโรคอ้วนนะครับหรือว่ามีพันธุกรรมหรือว่ากรรมพันธุ์ที่เป็นเรื่องของเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับแต่ว่าจริงๆบางทีมันก็เอาแน่เอานอนไม่ได้เนาะก็ไม่มีโรคอะไรเลยอายุ30กว่าเนี่ยก็มีครับก็มีก็เกิดมีฮะมีนะครับค่ะคุณปลาทูบอกว่าคุณแม่เป็นเบาหวานมาประมาณ 3-4 ปีเบาหวานนะคะคุมได้บ้างไม่ได้บ้างจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจวายมากน้อยแค่ไหนคะถ้าเป็นเบาหวานด้วยก็สูงเลยแหละครับสูงเลยแหละนะสูงเลยแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่ามันจะมาตอนไหนเท่านั้นเองนะครับมาคือถ้าณวันนี้เราเบาหวานเราคุมได้ไม่ได้ก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเราได้ไปตรวจแบบเฉพาะกับหมอหัวใจละไปวิ่งสายพานหรือว่าอาจจะไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูเส้นเลือดละมันไม่มีโอเคนี่ก็สบายใจไปเปราะหนึ่งแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันก็จะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็คงแนะนำว่าถ้าเบาหวานมันคือก็ยังไงก็ต้องคุมให้ได้แหละแต่ถ้าคุมไม่ได้ก็มาเช็คหัวใจปีละครั้งแหละนะฮะคือถ้าเราเริ่มเจอตั้งแต่แรกๆมันก็จะรักษาได้ง่ายกว่าที่แบบแอตแทกมาเลยอย่างเงี้ยครับค่ะคุณกาญจนาบอกว่าการตรวจสุขภาพหัวใจนอกจากตรวจผ่านการเจาะเลือดจำเป็นต้องตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษเพิ่มอีกไหมคะก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงพื้นฐานเนาะความเสี่ยงพื้นฐานเนี่ยมันประเมินจากอายุประวัติครอบครัวการสูบบุหรี่หรือเปล่าเป็นโรคเบาหวานความดันอะไรหรือเปล่าตรวจเลือดอะไรหรือเปล่าส่วนเครื่องมือเนี่ยเราจะเอามาใช้ออนท็อปในการตรวจเพิ่มเติมคนไหนที่มันมีความน่าจะเป็นเยอะเราก็แนะนำให้ไปตรวจด้วยเครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราไม่สามารถที่จะเอาคนที่มาเช็คอัพทุกคนไปฉีดสีดูเส้นเลือดให้หมดทุกคนเพื่อความสบายใจได้เพราะนั้นเราก็จะเลือกใช้ในคนที่เลือกตรวจเยอะขึ้นในคนที่มีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยอายุ40ปีหรือว่า35ปีอัพขึ้นมาเนี่ยผมว่าควรจะทำอย่างน้อยก็คือเครื่องไฟฟ้าหัวใจแล้วก็วิ่งสายพานแล้วก็เช็คเลือดพวกความเสี่ยงคอเลสเตอรอลเบาหวานอะไรพวกนี้นะครับที่บ่อยๆที่เราหลุดกันเนี่ย
เวลาไปเช็คอัพเฮ้ยปีก่อนปีที่แล้วก็เช็คปกติแล้วทำไมปีนี้มีฮาร์ดแอทแทคเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ตรวจแบบเดินสายพานนะครับอย่างที่บอกว่าท่อนะมันตีบอยู่80 90เนี่ยเราถ้าเราไม่ได้ไปตรวจลึกๆเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีโรคมันซ่อนอยู่ครับคุณหมออย่างนี้ถ้าจะไปตรวจหรือไปเช็คเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องหัวใจนี่ต้องไปตรวจที่ศูนย์หัวใจใช่ไหมคะอยู่ที่คุณหมอไปเจอคุณหมอที่ไหนศูนย์หัวใจไปตรวจที่ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะครับชั้น2นะครับสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาได้แล้วก็โปรแกรมการตรวจเช็คอัพที่เราเคยตรวจมาก็สามารถที่จะเอาข้อมูลมาปรึกษาได้ว่ามันเพียงพอไหมมันให้ข้อมูลที่มันเพียงพอไหมสบายใจได้ไหมใช้ชีวิตแบบปกติได้ไหมคือเราก็อยากให้บาลานซ์ระหว่างแฮปปี้เนสกับเฮลตี้นะครับถ้าเราเป็นคนไม่มีอะไรเช็คหมดละก็โอเคก็ใช้ชีวิตตามปกตินะครับไม่ต้องกังวลมากเปิดเวลาเปิดทำการกี่โมงถึงกี่โมงเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวัน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับผมทุกวันนะฮะแล้วห้องส่วนหัวใจของเราเนี่ยหรือว่าเคสแบบที่เป็นแบบฉุกเฉินเนี่ยนะฮะเราจะไม่ได้เจอกันที่OPD หรือว่าที่แผนกหัวใจนะครับเราจะเจอกันในห้องส่วนหัวใจเจอกันที่ห้องฉุกเฉินอันนั้นเปิดตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เปิดทุกวันแล้วก็การส่วนห้องส่วนหัวใจเราก็พร้อมทุกวันนะฮะ7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงนะครับค่ะค่ะคุณหมอสุดท้ายคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากเกี่ยวกับเรื่องของเจ็บอกไปโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตคะก็คืออยากจะเน้นย้ำว่าเรื่องนโยบายเนี่ยเรื่องของการใช้สิทธิ์ยูเซปหรือว่าการมี MOU กับทางภาครัฐเนี่ยนะครับอันนี้แหละครับที่อยากจะเน้นย้ำเพื่อที่คือมันวินกับทุกฝ่ายนะครับโรงพยาบาลก็โอเคกับคนไข้กับประชาชนก็ปลอดภัยแล้วก็ทางภาครัฐเองก็โอเคก็ลดภาระงานของทางภาครัฐแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็เกิดขึ้นตามจริงแต่ว่าตัวคนไข้เองไม่ต้องมาสำรองจ่ายหรืออะไรสักอย่างเพราะนั้นเนี่ยเราก็อยากแนะนำให้คนไข้ที่มีอาการเจ็บอกหรือว่าสงสัยว่าจะเป็นโรคหัวใจนะครับบนเกาะเนี่ยนะฮะบนเกาะภูเก็ตเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่พังงาแล้วก็ขับรถมาถึงที่นี่อันนี้มันก็จะไกลไปหน่อยอันตรายไปหน่อยนะครับก็ต้องไปที่ใกล้ๆก่อนแต่ถ้าบนเกาะ นี้เรามั่นใจว่าถ้าตรงมาที่โรงพยาบาล นี้เลยเนี่ยเวลาในการเปิดเส้นเลือดหรือว่าใส่บอลลูนเนี่ยมันจะเร็วสุดละนะครับนะฮะหรือว่าเรียกรถแอมบูแลนซ์ของโรงพยาบาลเราเนี่ยครับค่ะซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยนะคะใครสนใจติดต่อตอนนี้เนี่ยแอดมินของเพจโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy มาใส่รายละเอียดของศูนย์หัวใจว่าให้เรียบร้อยแล้วในคอมเมนต์นะคะติดตามเข้าไปดูกันได้นะคะก็รวมทั้งในหน้าเพจ Facebook ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy หมดเวลาของดร. ออนแอร์วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอขจรศักดิ์เทพเสนอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนี่ค่ะและคุณหมอลาคุณฟังและคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ